และแล้วเราก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเควสตำนานของสีโนหวนสู่ความเงียบงันนำจดหมายแนะนำของสีโนไปมอบให้กับนบิลดูเหมือนว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่มหามาตราเองก็ยังถูกดึงให้เข้าไปเกี่ยวเอ้ยดิไม่ใช่มหาเจ้าหน้าที่มาตราเฉยๆเอาใหม่ดูว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่มาตราเองก็ยังถูกดึงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีลักลอบซื้อขายผลิตความรู้ซิโน่ตัดสินใจให้คุณนำจดหมายลับกลับไปที่สถาบันและเข้าไปยังห้องเก็บข้อมูลลับเพื่อตามสืบข้อมูลก็คือไปส่งสืบไปหาบ้านมันมาพี่เบย์บอกเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเกมมันนวัตกรรมこんにちは。またお会いしましたね。お二人とも瀬野先輩は見つけましたか？先輩の方はいかがでしたか？ก็ดีนะส่งจดหมายของซิโน่ให้นาบิล手紙を読み終わりました。こんなことになっていたとは。すみません。これほど危険なことだと知っていたら、最初からあなたたちを巻き込んではいませんでした。平気平気。オイラたちもセナの力になりたいんだ。先輩があなたたちのことを信頼しているのがわかります。何しろ資料室に封印されているのはただの研究資料だけじゃない。基本的に禁止されている危険な研究ばかりですから私ですら普段は自由に出入りする権利を与えられてないんですもちろん瀬野先輩の紹介状があれば問題ありませんがเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยที่ถูกห้ามนะそうです教令院では学術に関しては比較的縛りが緩くあらゆる研究を奨励していますですが研究の中にはあまりにも危険でマハマトラが介入して止めなければならないものもあるんです。研究が廃止されれば、その研究資料の大半は廃棄されることになります。しかし後世への警告のために記録は残します。だから今でも一部の資料は秘密の資料室に保管され、専任の者が管理しているんです。さあ、案内しますので行きましょう。瀬野先輩が探している答えがあればいいんですが。秘密の資料室って。危ないものがたくさんあるような気が。気をつけような。ดันเจียนน่ะมอนคิดอะไรมากมันก็คงเป็นดันเจียนน่ะแหละมึงใช้คำว่าห้องเก็บข้อมูลเนี่ยดูยังไงก็น่าจะเป็นทรงดันเจียนไหมเพราะว่าเราเล่นมาจนถึงตอนสุดท้ายของเควสแล้วเรายังไม่ได้เข้าดันแต่ว่าไทเอาไซโนลองไปแล้วนะตอนโดนซุ่มโจมตีอุตัยบะนาบิลเล่าเหตุการณ์ให้ผู้ดูแลห้องเก็บข้อมูลฟังใช่かしこまりましたセノが紹介してくれたものであれば信頼に値します起源の庭に関する研究資料を好きなだけ調べてください何か不明点があればお気軽にどうぞただ他の研究資料に関してはあまり見ないでおくことをお勧めします知りすぎるのも良くないですからねหลังจากที่อุบไตบ้าเปิดกลไกประตูลับบานหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนผนังอันนี้ผมอ่านช้าๆได้ว่าผมเห็นแล้วว่าเกมมันแหลกผมเห็นเกมตัวเองแหลกแล้วผมรู้สภาพแล้วว่าโหลดนานแน่นอนค่อยๆอ่านก็ได้แต่อุบไตบ้านั้นไม่ได้จะรีบอ่านนะแต่อ่านชื่อผิดชื่อคนสมัยรู้นี่อ่านผิดถูกๆแต่ยังอ่านง่ายกว่าของหลี่เย่นะภาษาจีนนี่ผมไม่สันทัดจีนแล้วคือมั่วไม่ได้เลยด้วยおかげで一緒に見識を広めることができました。น่าจะเป็นเพราะใบบุญของสีโน่教令院には口の堅い人が多いです。でも何があっても秘密を守ると思わせてくれる人は少ない。セノはその一人です。今は教令院にいませんが、私は彼を信頼していますし、彼が紹介してくる人も当然信頼しています。さあ、研究資料はあそこです。速やかにご確認を。あ、พี่แอร์ไทม์เยอะอะไรขนาดนั้นเวนนี้แอร์ไทม์เยอะเยอะเอาแล้วนี่ไม่ใช่ดันนะสรุปเป็นแค่ห้องธรรมดาจริงด้วยคุยหน่อย念のため本棚の背面には触れると発動する罠が設置されています間違えて触らないよう気をつけてくださいね
หลังชั้นหนังสือมีกลไกบางอย่างถ้าไปแตะมั่วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอข้อมูลที่ถูกปิดผนึกโถงแห่งความเงียบงันและเนี่ยข้อมูลการตีความเอกสารลับข้อมูลการวิจัยสิ่งมีชีวิตจากกลเอ้ยมันอ่านได้หมดเลยนี่หว่าแต่ว่าเป้าหมายของเราน่าจะอยู่ตรงนี้เป้าหมายของเรามันน่าจะอยู่ตรงนี้แต่เราอยากอ่านอันอื่นก่อนนะได้ปะมี3เล่มใช่ไหมถ้าที่2ดูก็ห้องแค่นี้บันทึกเรื่องราวของนักวิจัยภาควิชาทฤษฎีธาตุที่ถูกไล่ออกจากสถาบันเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตจากกลภาควิชาทฤษฎีธาตุเหรอคุ้นๆเหมือนกันนะจะว่าไปพวกตัวละครเพเบิลของเราผมจำคณะเขาไม่ได้ว่าแบบว่าพวกตัวละครที่เป็นอะไรอะนักศึกษาจากสถาบันหรือเป็นพวกศิษย์เก่าเขามาจากคณะไหนบ้างผมลืมไปหมดแล้วอะตาคาเวะถาปัดแน่นอนบันทึกเรื่องราวของนักวิจัยภาควิชาสัญญาศาสตร์ที่ถูกจับกุมและถูกคุมขังในข้อหาตีความวรรณกรรมที่ถูกสั่งห้ามเพราะงั้นก็ต้องไปเล่มนี้แล้วล่ะนี่ไงโอ้โหยาวอ่านแป๊บข้อมูลที่ถูกปิดผนึกโถงแห่งความเงียบงันแม้จะมีข้อห้ามซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่การวิจัยเกี่ยวกับโถงแห่งความเงียบงันในทศวรรษที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนและประวัติศาสตร์การวิจัยโถงแห่งความเงียบก็แบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆได้แก่ช่วงค้นคว้าช่วงสำรวจและช่วงหลงไหลการวิจัยในตอนแรกสุดหยุดอยู่ที่ช่วงค้นคว้าซึ่งมีความอันตรายต่ำมากจากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าอาจมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายฝังอยู่ในโถงแห่งความเงียบงันและข่าวลือเรื่องการช่วยชีวิตคนตายก็เริ่มต้นจากที่นี่เช่นกันหลังจากนั้นก็เป็นช่วงสำรวจที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานเพราะคำอธิบายตำแหน่งที่ตั้งของโถงแห่งความเงียบงันค่อนข้างคลุมเครือและไม่เคยมีการค้นพบโถงแห่งดังกล่าวมาก่อนนักวิจัยจำนวนมากใช้กำลังคนและทรัพยากรในการค้นหาในทะเลทรายแต่กลับพบเพียงแผ่นหินที่หลงเหลืออยู่ซึ่งจารึกไว้ว่าการเข้าสู่โถงแห่งความเงียบงันต้องแลกมาซึ่งชีวิตประโยคนี้ได้ถูกตีความออกเป็น2 อย่างบางคนเชื่อว่าการแลกมาด้วยชีวิตคือกุญแจที่จะทำให้เข้าสู่โถงแห่งความเงียบงันในขณะที่บางคนคิดว่านี่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้โถงแห่งความเงียบงันปรากฏขึ้นเพราะโถงดังกล่าวไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนมุมมองอย่างหลังจึงค่อนข้างน่าเชื่อถือมากกว่าท้ายที่สุดเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ทำให้นักวิจัยจำนวนมากถูกครอบงำด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าพวกเขาจึงพยายามสละชีวิตของตนเพื่อให้โถงแห่งความเงียบงันปรากฏขึ้นการวิจัยเริ่มอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆจึงถูกสั่งให้ยุติในที่สุดแต่หลังจากนั้นนักวิชาการของสถาบันหลายคนก็ยังแอบทำการค้นคว้าต่อจนในที่สุดหลังจากมีการจับกุมนักวิชาการ7คนซึ่งหนึ่งในนั้นมีโมทาดารัตคานีรวมอยู่ด้วยการวิจัยโถงแห่งความเงียบงันจึงหยุดชะงักอีกครั้งโอ้ก็คือ sacrifice เพื่อให้งานวิจัยเป็นจริงอย่างนั้นเหรอพวกมึงนี่แม่งบ้าจริงเลยวะสมแล้วที่เป็นนักวิชาการสติเฟื่องไอ้ม่อนกูก็เข้าใจนะว่าโควต้ามึงมันไม่เกินปีละ2บรรทัดแต่ว่านานๆทีปีขนอ่านหนังสือมันก็ได้นะมุตดารัตกานี่ใช่ชื่อที่ไซโน่เขาพูดขึ้นมาป่ะวะใช่นี่ไงใช่เลยไซโน่พูดชื่อนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้เราจำได้อยู่セノの昔の相棒ああ、タージラドカニのことですね。あなたたちの勘はなかなか鋭い。実は、ムルタダラドカニはタージの一人息子なんです。なんですって？タージ先輩の息子さんは、起源の庭の研究で投獄されたんですか？なんでそんなに驚くんだよ。お前、マハマトラじゃなかったのか？いや、当時は秘密逮捕で。事情は公開されていませんでしたので、タージ先輩のお子さんが逮捕されて投獄されたことは知っていましたが、私どころか瀬野先輩だってこの件を知らないはずですよ。เราขอเจอเขาหน่อยได้ไหม？いえ、それは叶いません。
東国から間もなくムルタダは監獄で自分の命を絶ってしまいましたから。タージのことはお耳に入ったんでしょう。特にナビルはいろいろ聞いてるはずだ。マハマトラの中でタージを知らない者はいません。彼はもう50近くになりますかね。まあ一番経験豊富なマハマトラの一人でしょうね。素直で潔白で数々の功績を残し、昔から熱い人望を集めてきた人物です。それに彼はセノの唯一の相棒でした。セノと同じく槍術に優れていて、二人は任務遂行の合間に何度も手合わせしていました。ええ、私もセノ先輩から聞いたことがあります。でもある日タージ先輩は無限に続く戦いから身を引き事務職に移られて。あ、もしかしてムルタダのことと関係があったのですか。ムルタダ・ラドカニが生まれた頃、タージはすでに名を馳せていました。ですからムルタダが教練院で学んでいた時、周囲の人々は常に彼に最高の基準を求め、ああ、もうパーケンですね。プレッシャーを与え続けたんです。親子が仲違いしたこともありましたが、最終的には和解しました。しかし残念なことに、和解から間もなく、ムルタダが教練院の禁令を無視して、起源の庭を研究していることがバレてしまいまして、タージは自ら彼を拘束し、監獄に入れました。ムルタダはひざまずいて許しを乞いましたが、タージは全く応じず、その後間もなく、ムルタダは割れたお椀のかけらで自分の首を切り、タージが牢に駆けつけた時には、彼は息子の最後を見届けることすらできなかったんです。その後、タージは時々資料室にやってきては、暗い顔でムルタダの研究資料をさすっていました。彼が事務職に転身したのもショックを受けたからでしょうね。まさかそんなことがあったなんて。タージ先輩は誰にも言わずにきっと苦しんできたんですね。なんだかオイラまで悲しくなってきたぞ。お前はどう思う？เดี๋ยวนะตะกี้บอกว่าท้าคนพ่อได้สัมผัสกับงานวิจัยของลูกเขาเหรอ待ってください。まさかタージ先輩を疑っているのですか？それはありえません。タージ先輩は身分も高いですから、起源の庭に接触するチャンスもありますが、だってタージ先輩ですよ。あの人がルールを破るようなことをするなんて絶対にありえません。もし缶詰知識が教練員から漏れていたと仮定するならば、タージは確かに疑わしいですね。ここしばらくで起源の庭に関する研究資料を確認しに来たのはタージだけですから。起源の庭に関する資料の内容は複雑で数が多い。当時7人の学者が逮捕投獄されましたが、研究を再開することは容易ではないでしょう。資料の意味を理解するだけでも大変なことですから。でも缶詰知識にしてしまうなら話は別です。すぐ習得できるし、教練員以外のところでも密かに研究を再開できます。だとしても、噂に聞く限り、起源の庭の宝物は人の生死を掌握し、死者さえも生きている生きているんでしょ。彼はそれを使って、เพราะว่าเสียลูกไปเพราะเรื่องแบบนี้。蘇らせたいのか。あ、じゃあ、ชุบลูกขึ้นมาก็ได้。私自身もタージがこのようなことをするとは思っていません。私は知っている限りの手がかりを提供しただけです。真実を突き止め、犯人を捕まえるのはあなたたちマハマトラの仕事です。他に聞きたいことはありますか？なければお帰りください。おいら頭がクラクラしてる。どうすればいいんだ？ลองไปสืบที่อื่นต่ออีกสักหน่อยไหม？あ、そういえば缶詰知識は教練員から出たと瀬野先輩はそう思っているでしょう。はい。もし本当にそれだけの箱があれば、誰も気づいてないことはないはずです。教練員の入り口にいる人たちに聞けば何かわかるかもしれません。安心してください、タージ先輩。必ずあなたの汚名を返上してみせます。よし、それじゃあ情報を集めに行こうぜ。
่ะโอเคส่วนในข้อมูลนี่ก็เราอ่านไปแล้วรอบนึงแต่อ่านซ้ำได้ด้วยคุยกับอุไตบะมาดานานิคะ聞きたいことでも อ้าวไม่ได้มีก็ดูว่ามึงจะมีอะไรพูดกับกูโถเอ้ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมห้องนี้อ่ะไม่มีก็ไปห้องนี้มันเข้ามาได้รอบเดียวใช่ไหมผมว่าน่าจะได้แค่รอบเดียวแหละดูทรงแล้วเข้าซ้ำมันก็ไม่มีอะไรเนาะก็ถือว่าเก็บรายละเอียดห้องไว้สักหน่อยแล้วกันไหนๆก็เข้ามาได้เฉพาะตอนเควสไซโน่แล้วเดี๋ยวได้ไม่โหลดนานจังวะเฮ้ยอันนี้คือมึงโหลดแมปหรือมึงโหลดคัทซีนไอ้หนุ่มโหลดแมปสอบถามสถานการณ์ของสินค้าที่เข้าออกช่วงนี้ส่วนคำบรรยายเควสก็แน่นอนว่าอ๋อเปลี่ยนไว้อันนี้เปลี่ยนบอแสชี้ไปยังตัวทัชซึ่งเป็นคู่หูเก่าของไซโนแต่นาบิลกลับยังไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่พวกคุณจึงตัดสินใจที่จะกลับไปยังบริเวณหน้าประตูสถาบันเพื่อสอบถามข้อมูลอีกครั้งเออบางทีมันก็เปลี่ยนบางทีก็ไม่เปลี่ยนไอตัวรายละเอียดเควสเฮ้ยเพื่อนบัสชื่ออ่านยาก大量の貨物が教練員を出入りするのを見かけませんでしたか？どういうことですか？教練員にはいつも大量の貨物が出入りしていますけど、食材に原料、実験装置など毎日多くのものが消費されています。適宜補充しないといけませんか？あ、ダメだね。マハマトラが押した印象付きのやつを探してるんだ。見たことないか？その辺はなんとも。普段わざわざ印象がついてるかどうかなんて見ませんし、他の人に聞いてみてください。だから、通販多いら1ね。来、会3回し。教練員には毎日すごい量の貨物が出入りしています。そんな探し方じゃ、海に落とした針を探すようなもんですよ。ไม่หรอก。เดี๋ยวก็เจอ。ของแบบนี้ความลับไม่มีในโลก。ถ้าลองขุดคุยหน่อยเดี๋ยวมันก็จะすみません。最近大量の貨物が教練員を出入りするのを見かけませんでしたか？記憶にないな。他を当たってくれ。あ、ไม่ได้ความ。ให้ไปถามคนอื่นอีกแล้ว。記憶にないと言っただろう。ก็บอกแล้วแต่อยากคุยด้วยไม่ได้อะ。ได้ดิหญิงของเราอ่ะ。อ่ะไปยามอยู่ไหนยามอยู่ข้างล่างอ่ะวิ่งติดยามすみません最近大量の貨物が教練員を出入りするのを見かけませんでしたか何かあったんですいや異常あるかどうかを確認したいだけです異常はなさそうですがね強いて言えば確かに気になったことが妙論派の学者が最近よく外に物を運び出してるんですよนี่ไงได้เรื่อง20กว่า大きな箱を積んでて何のものかと聞いたら廃棄する機械だって言われましたよ前から妙論派はよく捨てる機械を旅商人に売っていましたからその時は気にも留めませんでしたでも最近出入りの回数があまりにも多いんですよね廃棄されたパーツとか前はそれほど多くなかったんですけど疑わなかったのですかそういう場合は普通貨物を調べてみるでしょう。いや、箱にはマハマトラの通貨の目印がありましたから、普通は調べないでしょう。もちろん偽造って可能性も疑いましたが、それでどうなったと思います？この貨物はすでに審査済みだから、あの学者を困らせるようなことはするなって、あのタージ様が直々に伝えに来たんですよ。まさかタージ様が偽造したってことはないでしょう。そんなはずありません。きっとどこかが間違っているんです。タージ先輩は決してそういうことは。あわ、にこさ、たれんがん、じゃ、言えん。いいえ、だってありえません。タージ先輩はずっと真面目にやってきた方なんです。誰かが彼を陥れようとしてるに決まってます。少し待っていてください。タージ先輩と一緒に働いているマハマトラを知っていますので、会わせてもらえるようお願いしてみます。
นาบิววิ่งจากไปโดยไม่พูดอะไรหลังจากนั้นก็กลับมาพร้อมกับคนพูดหนึ่งฮ่า僕もタージ先輩に連絡がつかないって言ってるのに昨日エルマイト旅団の人が何人か来てタージ先輩は執務室で彼らを出迎えたんですドアの外に立っているとかすかに見つけたというような会話が漏れ聞こえましたそしたら執務室のドアが開いたんですエルマイト旅団の服に着替えたタージ先輩が連中と一緒に出ていくのを見ましたそのまま先輩は今日も出ていません僕も変だなって思ってますよ先輩に会いたいんだったら先輩の家に行けばいいんじゃないですかスメールの郊外にお住まいですよあ、エルマイト旅団やっぱりタージが缶詰知識を作ったやつだったのかมีทางเดียวจะรู้ได้そんなはずがタージ先輩はセノ先輩と並んで私たちマハマトラの心の中の英雄ですよ彼がそれをやるなんてนี่หนุ่มมาว่ายังไงซักก็ไปดูที่บ้านเขาก่อนไหมยังไงความจริงก็คือความจริงอะนะそうですねそうするしかありませんそんなに落ち込むなよきっと真相を突き止めるからなคุณคือผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมมันดูไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่คือจริงผมอาจจะไม่ควรพูดแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังเล่นเควสไม่จบนะแต่ว่ามันการดำเนินเรื่องมันเหนื่อยมากเลยแล้วก็ไซโน่แทบไม่มีบทนี่คือมันเป็นเควสไซโน่อะคุณลองนึกภาพสมมติแบบสมมติว่าอุ้ยไซโน่ผัวขาแบบผมชอบไซโน่มากเลยไซโน่เป็นผัวของผมอะไรเงี้ยแล้วผมมาเล่นเควสนี้ผมแบบคาดหวังว่าผมอยากจะได้รู้จักเขามากขึ้นนะผมว่าผิดหวังเลยนะคือเนื้อหามันอาจจะสนุกหรืออาจจะดียังไงก็ไม่รู้แหละแต่มันไม่ตรงคอนเซ็ปต์อะมันไม่ได้ทำให้ผมรู้จักไซโน่หรืออะไรที่เกี่ยวกับไซโน่มากขึ้นเลยว่ะหรืออย่างน้อยๆก็เดี๋ยวขอเล่นจนจบเควสก่อนแล้วกันไหนๆก็ใกล้จบแล้วここがタージ先輩の家ですか誰もいないみたいですねどうするんだこのまま侵入するかง่ายงั้นเลยนะไอ้มอนいや待ってください鍵が開いてますよもしかして慌てて出かけたから閉めるのを忘れたんでしょうかそういえばまだタージ先輩が犯人だと確定したわけではないんですよねこのまま入るのはあまり良くない気がก็มันไม่มีทางเลือกอื่นนะเพื่อนถ้าอยากจะให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆพ้นจากข้อสงสัยก็ต้องปัง FBI open up อ่ะそうですね今調査命令を出したとしても早くて明日からしか適用されないでしょう急を要する事態ですし高橋先輩も分かってくれますよねเข้าไปตรวจค้นในบ้านของทัชこれは名前がたくさん書いてある紙と地図かナビル何か分かったかこれは確かに高橋先輩の筆跡です紙は帳簿のようですがこの内容は先輩と多くの人との取引が記録されています帳簿から見ればこの密輸事件の規模はとんでもない大きさのようです関わっている者は300名以上身分のある名士だけでも数十人はいます学者だけではなく商人、傭兵たちも瀬野先輩はまだ相手の大きさを知らないでしょうこれほど巨大な組織を相手に一人ではとても太刀打ちできませんถ้าเป็นหมอนั่นน่ะบางทีอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ถึงรู้ก็ไม่ยอมถอยอยู่ดีそうですね。瀬野先輩はいつもそんな感じです。地図は起源の庭の位置を示しているようです。これを瀬野先輩に渡して、先輩に判断してもらいましょう。ในที่สุดไซโน่กูจะได้มีบทแล้วสินะหลังจากที่ผ่านมาน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงมันคือที่ไหนสักแห่งหนึ่งแหละแล้วมันก็น่าจะมีดันเจียนอยู่อันนี้น่าจะเป็นดันเจียนจริงๆแน่ๆแล้วน่าจะต้องเข้าไปพร้อมกับไซโน่ไปมิสทาจิ先輩が本当に自らの立場を裏切り許されないことをしたのだとすればおそらく今は機嫌の庭にいらっしゃるでしょう先輩を疑いたくはありませんが私は先輩との交流が浅かったのも事実です
セノ先輩なら何か見抜けるかもしれません。これを早くセノに見せに行こうぜ。ใช่อย่ามัวรออยู่เลยเพราะว่าไม่ใช่หรอกพอเควสมันเหนื่อยๆแบบนี้แล้วผมเล่นแล้วผมง่วง先輩を疑いたくはありませんが私は先輩との交流が浅かったのも事実です。セノ先輩なら何か見抜けるかもしれません。โอเคอันนี้ก็เป็นบทพูดซ้ำนะเขาบอกว่าให้เราไปเฮ้อเฮียเนี่ยได้ไงมาอยู่อะไรตรงนี้แม่งต่อหน้าต่อตาเลยหมื่นโมล่าอ่ะโอเคอ่านกันสักนิดนึงมันคือแผนที่ซึ่งอ๋อโอเคเราดูไปแล้วว่ามันคือตรงนี้หน้าตาแบบนี้ก็น่าจะเป็นดันเจี้ยนอะไรดูออกเราวาร์ปไปเลยแล้วกันซึ่งผมไม่รู้ว่าจะโหลดแมปไหนแต่ว่าน่าจะโหลดบ้างแหละ321แต่น่าจะไม่นานมากเพราะว่าเราไปแล้วรอบนึงคือถ้าไปโหลดแล้วรอบนึงมันก็จะไม่นานเท่าไหร่ตอนโหลดอ่ะไซโน่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเควสตำนานของมึงที่ไม่สมกับเป็นเควสมึงเท่าไหร่นะบทไม่มีเลยอ่ะบอกไซโน่ถึงทุกสิ่งที่ได้พบเจอในช่วงนี้นานิโกะวะการะไนกะทาจิそういえば確かに長い間あいつを見てないな。時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない。真っ当な人物だった。それじゃあ、セノはあいつが犯人と思うか？わからない。ムルタタの剣が、あいつにどれほどの影響を与えたのか。俺にすげえ、ローパイやな。人は変わるものだ。俺にもそれを否定できない。子供を愛する感情なのか。それとも別の意図があったのか。今の彼はどんな人物なのか。俺たちは自分の目で確かめるしかない。แล้วหลักฐานตอนนี้มันก็ชี้ไปทางเขาจริงๆนะ。そう。いずれにせよ、あいつがこの件に関与し、情報があるにもかかわらず、報告を怠ったことは紛れもない事実だ。だからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて。審判してやる。でな、なんでเสียงมันดูดีเลยดีเลยกับปากมันคือเมื่อกี้ไซโน่พูดจบไปแล้วแล้วแบบว่าเสียงมันก็เงียบไปพักนึงแล้วจอเพิ่งจะแผ่นเข้ามาอันนี้คือเครื่องผมไม่ได้แหลกอะไรไปเองใช่ไหมผมว่าไม่ใช่นะอาการไม่เหมือนแหลกเลยแปลกเว้ยว่าไหนนั่นอะไรโอ้ช่างมันเดี๋ยวให้ไปดูผมไม่รู้แล้วว่ามันมีอะไรทิกเกอร์สปอนขึ้นมาบ้างงงไปหมดแล้วแหละโอ้พี่ขยันจังเลยนะไอ้จุดไกลวาร์ปเนี่ยตรงนี้น่าจะใกล้สุดเมื่อตะกี้อะไรมันหมุนอยู่ที่หมู่บ้านวะน่าจะเกี่ยวกับไอ้พวกเควสแดนฝันทองคำแน่เลยผมไม่ได้ไปดูเลยวะน่าจะเป็นพวกแบบอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับแผ่นหินเพราะจำได้ว่าเหมือนผมจะยังสำรวจไม่หมดนะไอ้ทะเลทรายโซนใหม่ของ 3.4 เดี๋ยวค่อยไปวิ่งแล้วกันเพราะว่าตอนแรกก็คือกะไปรอวิ่งพร้อมเดย์ยาแต่พอเดย์ยาเขาเปิดตัวมาแล้วสกิลมาอย่างนี้ผมก็เลยหมดอารมณ์ไม่ได้ไปวิ่งต่อเลยแต่เดี๋ยวคงต้องวิ่งแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่เคลียร์แบบถ้าไม่ไล่เคลียร์พวกคอนเทนต์อะไรเก่าๆให้จบในแผ่นนี้เดี๋ยวพอขึ้นแผ่นหน้ามีของใหม่มาอีกมีเปิดโซนใหม่มีบอสรายสัปดาห์ตัวใหม่มีเนื้อเรื่องเควสโลกใหม่เควสหลักไม่มีนะแต่มีเควสโลกเพราะงั้นก็เดี๋ยวเควสหน้ามีอะไรเอ้ยมีเดี๋ยวแพทหน้าผิดเดี๋ยวแพทหน้ามีอะไรเข้ามาอีกก็ถ้าไม่ไล่เคลียงเนี่ยเนิ่นๆจะวุ่นวายเอาแม่งบอกพวกนี้ไม่ลุกเหรอโอ้ยอ้าวกูยิงมันตอนแรกก็นอนอยู่ดีๆอยู่แล้วก็นึกว่าแบบจะไม่ลุกอะไรเงี้ยลองยิงเล่นดูลุกเฉยนี่ไงเอ๊ะตรงนี้มันเคยมีดันด้วยเหรอไม่คุ้นเลยสงสัยน่าจะเพิ่งสปอนมาใหม่ในเควสป่ะวะเป็นไปได้นะนี่ไงเป็นดันเจี้ยนจริงด้วยโถงแห่งความเงียบงันสถานที่ลึกลับที่สร้างขึ้นโดยบางนิกายในยุคสมัยของราชาเดชเรตว่ากันว่าด้านในมีสมบัติที่สามารถชุบชีวิตคนตายซุกซ่อนอยู่
เมื่อยืนอยู่หน้าเอ้ยไม่ยืนเมื่อยืนอยู่หน้าประตูจะได้ยินเสียงเคาะประตูแผ่วเบาและน่าระทึกดังออกมาจากส่วนลึกที่สุดของภายในท่าที่แนะนำไม้น้ำสายฟ้าไฮเปอร์บลูมนั่นแหละว่าสั้นซึ่งไม่อ่ะกูจะเล่นดีมเนี้ยมีอะไรไหมอ่ะแต่ว่าแนะนำสายฟ้าเหรอก็เออเอาอันนี้ไปก็ได้เผื่อมันต้องใช้จริงๆเด็กดื้อบอกอ่ะกูไม่มีบทอีกแล้วเนี่ยเป็นแค่อย่างเงี้ยเอาฉันเข้าตีแล้วก็ไม่มีบทไม่เคยจะให้มีบทกับเขาอย่างนี้แหละเดี๋ยวดิวบอกงอนล่ะไม่ผมไม่เล่นไซโน่เมียวเอ๊ะเอาว่ะไซโน่เขามาแนวแบบเพื่อนที่แสนดีพร้อมที่ปกป้องเราเลยผมไม่อยากเล่นไซโน่อ่ะผมเห็นคนเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเกมเพลย์มันไม่ใช่อ่ะแบบไม่ใช่เลยอ่ะขีดไปที่หนึ่งโอเคไม่ต้องหาแล้วกันถ้ามันวางก็โต้แบบนี้ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่าม่อนมึงใจเย็นๆนะกูเข้าใจว่ามันมีเสียงภาคไม่เหมือนเควสโลกแต่ว่าไอ้ที่เวลาอย่างเงี้ยที่มันควรจะมีแอร์ไทม์เว้นช่วงคำพูดมึงดันไม่มีซะอย่างนั้นไอ้เหี้ยต่อกันเป็น2ประโยคเลยมึงเล่นอย่างนี้อีกแล้วเหรอโอ้เยลานไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่มันคงไม่หมุนหรอกมันไม่ควรหมุนด้วยปวดหัวอ่ะดูเหมือนว่ารูมันจะเปิดให้เราลงมาข้างล่างซึ่งไอ้พวกนี้คือถ้าเราไม่ตีมันก็ไม่สนใจเหรอแต่ว่ามันมีหีบอ่ะอาจจะต้องตีป่ะบังคับตีเพื่อเปิดตะแกรงอะไรอย่างงี้มั้ยลูกพวกนี้เออนี่ไงไม่ตีก็ไม่ได้เก็บหีบอะไม่ตีไม่ได้ไม่สิถ้าบอกว่าไม่ตีอะได้แต่ไม่เก็บไม่ได้เก็บหีบนะเลือกเอาอะตีแมงป่องสองสองสามตัวแรกกับเพชรพาวเวอร์เจม2 เม็ดกับของอีกหน่อยมันก็ต้องตีแล้ววะเฮ้ยนี่อีกแล้วลิฟต์โอเคแถวนี้โล่งไอ้ควยจากใจเลยมึงเป็นโรคเหี้ยอะไรชอบทำแบบเนี้ยกูสงสารคนเป็นโมชั่นซิกว่ะโอ้คือผมไม่ได้เป็นเว้ยผมเคยพูดหลายรอบแล้วผมมันไม่ได้เป็นแต่ผมก็เข้าใจคนที่เป็นว่าแม่งทรมานเวลาต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยแล้วคือคุณเล่นเกมอย่าง Genshin Impact เนี่ยคุณคงไม่ได้คาดหวังคือคุณเล่น Genshin อ่ะคุณคงไม่ได้คาดหวังแบบว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ในเกมอย่างเงี้ยนึกออกใช่ป่ะเออผมก็เข้าใจแหละซึ่งแม่งแบบน่าด่านะหลายทีแล้วแต่คืนนี้มันของแพทเก่าไงพูดตอนนี้มันก็ช้าไปแล้วอ่ะเพราะงั้นช่างมันแล้วกันถือว่ามันเป็นคอนเทนต์เก่าเพราะว่าอาจจะได้รับฟีดแบคไปแล้วก็ได้ตั้งแต่ตอนแพทนั้นโอ้ยเยี่ยมสุดยอดไปเลยไอ้มอนนี่อะไรมึงหมุนหลายต่อเกินนะอันนี้คือเราหมุนด้านนึงก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวต้องหมุนไปอีกด้านแล้วก็ไปเปิดสวิตช์อีกอันปะไทยดาวเฮียกูพยายามมองกลางจอไว้ครับอ๋อไม่ได้ต้องเปิดอีกด้านแต่ว่าเราดันแบบนี้เข้าไปแล้วมันก็จะเปิดเป็นรูให้เราก็จะเดินผ่านอันนี้ได้เลยสำหรับคนที่เป็น motion sick ครับถึงแม้ว่าคำแนะนำนี้อาจจะไม่มีประโยชน์หรือช่วยอะไรคุณมากนะแต่ว่าผมคงพูดได้แค่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ให้มองที่กลางจอพยายามหาจุดศูนย์กลางโฟกัสสักจุดหนึ่งมันอาจจะช่วยได้นิดนึงมั้ง
ว่าไปทีนี้ก็นั่นน่าจะเป็นคนที่เรากำลังตามหาอยู่ตะกี้เราเปิดหีบมาแล้ว2ใบเดี๋ยวนะเราเปิดหีบมาแล้ว2ใบแป๊บนึงก็น่าจะไม่มีแล้วแสดงว่าเราเจอคนนี้ดันมันยังไม่จบเราอาจจะต้องเดินตามเขาไปต่อเขาอาจจะแบบวิ่งหนีเราหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกมันถึงจะมีหีบผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะเพิ่งเจอแค่2ใบเองแล้วหีบมันวางตรงๆทีนี้ทาจิสรุปใช่ใช่ไหมฮิโซชิบุริดะนะเซโน最近どうだここに現れたということはほぼ調べ終わったということだろう思ったより早かったな新たな相棒のおかげかああ調査はほぼ終わっただが一番重要なことにはまだ答えがないお前がやったのか缶詰知識の密輸に起源の庭の研究そうだ俺がやったなぜこんなこと？そりゃ何とも答えづらい問題だな。俺は変わったと思ってくれればいい。臆病になり、利己的になり、自分のために利益を確保したくなったのさ。俺は、お前がそうなるとは思いもしなかった。そうか？人は皆、最後にはこのざまだと思うな。若い時は何も思わず、ただひたすら前に進み、心の中の正義のために生きてきた。だが年を重ねるにつれて、慎重になった。多くのことが間違ってると分かっていても、みんな見て見ぬふりをする。俺も同じだ。以前の俺ならば、自分のしたことを疑うことなど、決してなかった。だが、ムルタダが死んでから、自分がしがみついていた正義が、徐々に崩れていくのを感じた。何事にも一生懸命取り組んできたのに、気づけば、老後は一人だ。生きることも死ぬこともできない。その辛さを想像できるか。ムルタダを投獄し、俺を追い詰めたのは、俺自身だ。あの子は死ぬまで俺を憎み、俺は今の怒りと後悔を抱えながら生きてる。すごい、彼は父親失格だ。だが今、その後悔を取り返し、再会するチャンスが俺の目の前にはある。それが起源の庭だ。ここには生死を覆すほどの力があり、死者を生き返らせることもできる。欲しいものは手に入ったか。ふん。後ろの扉を見ろ。宝物はその扉のすぐ向こうさ。もう少しなんだ、セノ。君はこんな時に来るべきじゃなかった。君が来るのがもう少し遅ければ。もしなんてことがそんなにあるわけがない。起きたことを変えることはできないし、死者を生き返らせる方法などありえない。宝物なんて言われるが、所詮は噂に過ぎないんだ。そんなに自信があるなら、扉を開けてみてもいいだろう。それはダメだ。扉の向こうには危険を感じる。開ければ取り返しのつかないことになる。元相棒として最後の願いも叶えてくれないというのか。君もそろそろ察しただろう。情け容赦なくことをさばいても、周りの人々はどんどん離れていくだけさ。俺が最高の例じゃないか。そんなことまで考えていない。もし原則を守る道が一つしかないのならば、俺は最後までそれに従って歩んでいく。これ以上話しても無駄か。
まあいい。君の操術の腕が上がったかどうか、お手並み拝見といこう。สรุปท้าไฟนะ เบามือหน่อยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวสมอนมาไงอ่ะมึงไม่ใช่อะไรไหมอ่ะมีคิริมัสตะถ้างั้นเบามือไม่ได้แล้วก็นึกว่าเป็นตัวกีกี้อ่ะมึงเอาสมอนลงมาเฉยเลยมือหอกใช่ไหมไอ้หนุ่มมือหอกสินะมือหอกอ้าวกูปาดอากาศどうだ前とは違うだろう資源の庭に入った時新たな力を手に入れたんだだがこれはまだあくまでも一部に過ぎない後ろの扉を開けば完全なる力を獲得し生死を超えられるまずいあいつを止めないとそうはさせないそれはどうだろうか君も傷を負ってるし、俺を止めるのは決して簡単なことじゃない。大体、命をかけて代償を支払う覚悟はあるのかな？そんなことは関係ない。最初に組んだ時、君も同じように前に進もうと必死だったな。あれからだいぶ経つのに、君は相変わらずだ。お前もな。リストと地図を置いていたのはわざとだろう。俺たちがここにたどり着けるように、さっきのだって演技だろう。その格好でリストに書いてあった連中は騙せただろうが、俺は騙せないよ。最初は怪しいと思う程度だったが、手合わせで確信した。分別がつかなくなっているなら、操術だって以前のままであるわけがない。นักสู้ก็คุยกันนายว่าประดาบแล้วเข้าใจความคิดอะไรแบบนั้นอ้าวเวลาไม่มีแล้วนะเทมิจิกะนี่ฮาราโซมูรุตะดะกะนักนัตเตะคาระโอเรวะนากายไอดะโอชิคอนเดอิตะเกนจิทสุวะอะคุมุเดเมกะซาเมตะระมาตะอะโนโคโนมินาเรตะเอกาโอกะมิราเรรุโตいつも願っていた。そんな時、起源の庭を探すために、俺の力を求める者が現れたんだ。経歴を調べたら、巨大な組織が背後にいることが分かった。各業界から来た人たちは欲望に駆られ、数えきれないほどのお金をつぎ込んで、密かに研究をしていた。起源の庭を権限させようと命を捧げたこともあった。道理で起源の庭に関する研究を禁止しても、次から次に見つかるわけだ。背後に手引きしてるやつがいるんだな。俺は頑固な石じゃない。当然迷ったよ。ムルタダが戻ってくることを期待しながら、理性がそうしてはいけないと叫んだ。苦悩に苛まれていた時、ふとある考えが浮かんだ。起源の庭、人の心を惑わすこの場所は、数百年も昔から悲劇を生み続けてきた。この場所が存在する限り、ムルタダのようにそれを求めたばかりに代償を払う者は、この先何世代も続く。だから、竜砂の中に永遠に埋めてしまおうと思ったのさ。起源の庭がなくなれば、それに執着する人もいなくなるはずだ。แบบนี้นี่เองพวกเราเจอร่องรอยการถูกทำลายระหว่างทางก็คือพวกรอยเหมือนรอยต่อสู้อ่ะที่ไอ้มอนหรือใครนะไอ้มอนแหละไอ้มอนมันทักว่าเหมือนกับมีร่องรอยการต่อสู้อ่ะแต่ดูแล้วมันไม่น่าใช่การต่อสู้อ่ะก็คือมึงคิดจะทำลายที่นี่ทิ้งสินะそうだ信仰が崩れ去ったように見せかけたのは奴らが何の疑いもなく俺と手を組むようにだ。それを利用し、秘伝の庭を探し出して破壊しようと思った。だが、
それで終わりじゃない。その組織を審判する信頼できる者を探す必要がある。教令院は次元の庭に関する研究を禁止してるから、俺の計画を初めから認めてくれないだろう。それに組織の勢力はかなり大きい。教令院の中にも奴らの仲間がいる。手っ取り早く奴らを取り除くには教令院だけに頼るわけにはいかなかったんだ。だから黒幕のふりをして俺の心を試したのか。すまなかった。だが安心したよ。君は人当たりの良い人になっちゃいなかった。相変わらず大胆不敵で誰にも屈せずにいるとはね。ก็คือมึงเหลี่ยมแต่แรกแหละ。もうすぐ崩壊する。君たち早くここから。ก็คือจริงๆก็ยังเป็นคนดีอยู่แค่แซงทําเป็นว่าไม่อยู่ฝั่งนี้こいつはもうここを離れられない。生の気配がほとんどない。まるで燃え尽きたろうそくのように。ลมหายใจรวยรินงั้นเหรอแสดงว่านี่มึงใช้ชีวิตตัวเองแลกกับการเปิดที่นี่ใช่มั้ยこの計画を考え始めた時からこうなると分かってたんだろう。裏切り者として扱われる危険を冒して奴らと手を組み自分の命と引き換えに起源の庭の扉を開き破壊する。缶詰め知識の流通に目をつむったり起源の庭を研究したり、どれも立派な重罪さ。俺が下す最後の審判だと思ってくれればいい。それにいつも仕事に追われて、น่าสงสารเหมือนกันนะทำงานแบบนี้มาทั้งชีวิตแล้วก็มาเสียลูกไปを見つけるのはあの子の最大の願いだった。ここで再会すればきっとあいつも俺を咎めないだろう。リストに載ってる奴らについては君に任せたぞ。とんでもない迷惑を残すことになってすまない。何を言ってる。俺たちは相棒だろ。ムルタダに会ったらよろしく伝えといてくれ。さあ行こう。みんな僕に厳しいの？一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。父さんの評判を落とすようなことはしないから。分かった。和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。คือจะว่าเนื้อเรื่องดีมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันเหมือนเป็นสโคปชีวิตเนื้อเรื่อง NPC มากกว่าไซโน่หายไปแล้วอ่ะタージの言っていた通り、おお、とりあえずパーピに。多くの災難と悲劇を生んでいた。流砂に埋もれるのはあるべき結末だろう。แสดงว่าปกติตรงนี้น่าจะสภาพนี้อยู่แล้วมั้งผมก็จำลักษณะภูมิประเทศไม่ได้แต่ตอนแรกมันไม่มีดันอยู่ตรงนี้แน่ๆคือมั่นใจเลยว่าไม่มีอะไรมาให้สำรวจตรงเนี้ยมันน่าทรายมันน่าจะเพิ่งแบบลดระดับลงตอนที่เข้าเควสไซโนแน่เลยแล้วก็กลับมาเป็นสภาพเดิมว่าแต่องค์กรนั้น起源の庭だろうが他のことだろうが利益さえあれば奴らは教令院の禁令を気にも留めない。危険な研究を利用して高い利益を得るのが奴らの目的だ。今回はタージにやられたがまた新たな餌を探すだろう。だがそのチャンスは二度と与えない。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。だがもう十分やってもらったよ。残りは俺に任せてくれればいい。
自分の手で奴らを裁きたいんだ。それとおまけに潜在的な危険も一掃してみせるよ。それじゃ決まりだな。4日後キャラバンストレキで待っててくれ。พี่4วันเลยเหรอพี่กูเดินทางข้ามเวลาอ่าใช้ได้ในหนุ่มใช้ได้อันนี้น่าจะต้องตัดไม่งั้นยาวเกินจะว่าไปเที่ยงคืนนี่มันก็น่าจะนับว่าขึ้นวันใหม่สินะเพราะงั้นถ้ากรอมาเที่ยงคืนแล้วมันถึงวันที่4ก็น่าจะนับใช่ไหมมันไม่ได้บอกเวลานี่นี่ไงใช่จริงด้วยไปยังคาราวานรีบาสเอาแล้วกูวาร์ปมานี่ทำไมตอนแรกก็นึกว่านัดมาที่นี่อ่ะโถเอ้ยเออแต่ไซโน่คงไม่ค่อยอยากเข้าเมืองเท่าไหร่หรอกช่วงนั้นไม่แปลกไม่แปลกยังเลโลอยู่ยังแบบยังเลโลยังโลโปรไฟล์อยู่เข้าเมืองไม่ได้หมาปราดมันจับตาดูอ่ะไม่เป็นไรไม่เข้าก็ไม่เอาวาร์ปมาแล้วนี่เลยเว้ยมาตาโอไอชิมาชิตะเนะโคโนทาบิโนเคนวะฮอนโตะนิอาริกาโตะโกไซมาชิตะอ่านอบิรุโตะชิตะโอไมะกะโคโคนิซาบักคะระอิโซซาเรตะคิตะฮันไซชะตะชิวะมะซุคะระบันชิคุเอคิโอโทรุโนเด私はここでそれを管理しているんです。これが最後ですので、移送が終わり次第また教練員に戻ります。เกิดอะไรขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่บ้าง？それはもう手に汗握る数日間でしたよ。なんとかやっと事件の幕が降りてよかったです。はじめリストに載っていたいくつかの傭兵団は共倒れ覚悟で様々な襲撃を仕掛けてきて真実を隠蔽しようとしました。でも。瀬の先輩が砂漠を横断し、一晩で彼らの拠点を一掃したと聞きました。その後、リストに載っていた他の人々も、教練員の幹部たちに圧力をかけ始めてパニックに陥り、事件の調査が一時的に滞りました。それでそれで？そこにタージ先輩が犠牲になったという知らせが入り、みんなの感情が一瞬にして爆発したんです。それをきっかけに、マハマトラたちは力を合わせて内部を粛清し、リストに載っているすべての学者を逮捕しました。教練員から逃げ出した者もいましたが、逮捕される運命を変えられませんでした。スメール各地に散らばった者たちは全員、傭兵団を潰した須の先輩に身柄を拘束されたというわけです。聞いた話によると、あと少しでフォンテーヌへ逃げ出せたという者までが、国境近くで連れ戻されたらしいですよ。300名以上が投獄され、尋問された衝撃は、まさに皆を震撼させました。セノの様子はどうだ？怪我したりしてない？เรียกได้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาตราที่เป็นไอดอลของทุกคนยอมสละชีพสินะ先輩一人で300名以上のถึงได้ผลักดันให้เกิดความสำเร็จตรงนี้ได้かつての仲間も多くいました。จากคดีที่ไม่น่าจะแก้ได้ก็แก้ได้私たちも瀬の先輩を見かけると、なんとなく緊張してしまいます。まあ、先輩の前では緊張しますし、自分が悪いことをしていないか無意識に反省しちゃったりもしますが、心の中ではいつも先輩を誇りに思っています。そういえば、先輩に会いにいらっしゃったんですか？先ほど見張り中、先輩に似た後ろ姿を見ました。知らない人と一緒に歩いていたようですが、あっという間にどこかに行ってしまわれて。もし瀬の先輩を見かけたら、よろしくお伝えください。分かったぞ。ナビルも悪いやつを逃がさないよう気をつけろよな。ええ、ご安心を。また今後も何かあれば、いつでも教練員に会いに来てくださいね。それでは、私はこれで。จบลงด้วยดีก็ดีแล้วล่ะ。เออ、แต่อย่างที่บอกอะมันเป็นปัญหาโครงสร้างนะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขซึ่งการสละชีพของคนที่เป็นหัวใจคนหนึ่งก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้การติกมันทำอะไรที่นี่เดี๋ยวนะนายคิดว่าเป็นเจ๋วะยี่เพิ่งอ่านซับจิมมอนするときに思ってもみなかったことを知ったムルタダラドカニが起源の庭に興味を持つようになったのは誰かに惑わされたからだったんだ。ムルタダは常に父親の陰に生きていたから、周りを驚かせるような研究をしたくなったのも無理はない。そして、ムルタダが亡くなった後、
奴らはタージの子に対する罪悪感を利用し、再び引き込もうとした。人の心をもてあそび、命をないがしろにし、利益のためなら何だってすることに腹が立ったんだ。そうだね、僕にもわかるよ。さあ、これは最近開発した植物トラップだ。いくつか君にあげる。今度こういうことに遭遇した時に使えるかも。え、ってตอนที่ใช้ตอนเควสกับกาตาป่ะวะที่ดักไม่ให้มันหนีเนี่ย麻痺効果のある花粉を撒き散らす。僕は普段。あ、ไม่น่าใช่、น่าจะคนละอันกันแล้วถ้างั้น。君にあげたら。あ、なんもเหมือนกับกับระเบิดที่ผู้กองอาจจะเหยียบ。อันนี้คือไม่ต้องเหยียบน่าจะออกฤทธิ์เลย。そうだよ。セノに頼まれて、市民って女の子の病気を治すために薬草を集めてきたんだ。ついでにこいつの怪我の様子も見に来た。体の方は大丈夫だけど、ただ前よりもっと寂しい。ดูเหงาเลยนะ。そんな部長面をしてないで。เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงาในมือของเขามีการ์ดเกมTCG เอ้ยจริงก็นั่นแหละการ์ดเกมกลเจ็ดอัจฉริยะชื่อเต็มมันยาวเกิน成績はまあまあかな。この間のテストでは事前に大事なところをマークしておいてあげたにもかかわらず、何箇所かミスしちゃってた。もう少ししたら散歩させようと思ってる。ちょうどコレイに任せたいこともあるしね。え？コレイがアベリアの森を離れるのか？エモン、มึงเขาเรียกก็เพิ่งมาเที่ยวเทศกาลกังหันไม่ใช่หรอไอ้ที่เอ้ยการเล่นเควสข้ามแพทมันสับสนโอลมานแบบนี้นี่เองもちろん。それじゃ、僕はこれで。何かあったら、みんな気軽にアビディアの森に来てくれ。ก็คือแวะมาคุยกับสามีใช่ไหม？จาน。すべて捕まえた。たとえ残党がいたとしても、そいつらはお前たちがこの事件に関わっていたことを知らないはずだ。これで少しは安心しただろう。セノはどうするの？まだ俺の休む時じゃない。死者の願いは叶った。聖者は前に進まないと。ここ数日、タージが起源の庭で言ったことをよく考えてみたんだ。人は変わるもの。どんな信仰も時間の侵食には勝てないってな。俺はその言葉にも一理あると思う。だが俺はできればもっと緩やかに変化したい。少しでも長く今の俺のまま先まで行きたいとそう思うんだ。そうすれば俺のことを先輩だと言ってくれるやつも俺の後ろを歩く人も俺から勇気をもらえるだろう。昔俺が先輩や相棒から勇気をもらったように。นี่ก็คือเหตุผลที่มึงเล่นมุกควายใช่ไหมฟังแล้วดูลำบากจังเลยอ่ะแต่ว่าแต่คลิปนี้สรุปมึงไม่ได้เล่นมุกสมุกเลยนะเนี่ยดูจริงจังเกมมิ่งมากเลย心配するな。มันเริ่มเล่นมุกตอนไหนวะบนเว็บเหรอแบบพวกข้อมูลตอนตู้ออกอะไรเงี้ยนะมันผมนึกว่าเล่นในเนื้อเรื่องนี่起源の庭が沈んだ位置を知られないよう詳しいことは教えてないんだ。もしいつか俺たちが乾燥した砂漠にも咲く花を見つけることができたら起源の庭のあった場所に一緒に植えに行こう。จบไหมมุมกล้องแบบนี้สวยละจบเถอะบทแห่งรัศมีทองฉากที่หนึ่งห้วงทรายแห่งความเงียบงันเสร็จสิ้นแล้วไม่อะไรอ่ะ
Fur? Fur? Is that a fur? Is that a furniture? มันดูเหมือนเป็นเฟอร์แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากเฟอร์เป็นเหมือนกับม้วนหนังอะไรสักอย่างที่น่าจะเอาไว้วางในบ้านซึ่งโอ้น่าจะหายากนิดหน่อยมันอยู่ไอ้ชิ้นนี้ข้างล่างมันปลาแล้วนะเนี่ยแต่ว่ายังมีเฟอร์อยู่นี่หว่าอันนี้สัตว์เฮ้ยผมว่าผมไม่ได้เลื่อนเร็วนะมันคอมมอนนิวมันเยอะไปหน่อยอ๋อนี่เวลาทำการของเจ้าหน้าที่มหามาตรานี่ไงน่าจะเป็นของที่เอาไว้วางในบ้านนั่นแหละกระเป๋าเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่มหามาตราไซโน่หน้าตัดเป็นรูปทรงกระบอกและประดับด้วยเครื่องหมายแสดงตัวตนเมื่อเทียบกับรูปแบบมาตรฐานของทางสถาบันแล้วกระเป๋าเอกสารนี้สามารถใส่เอกสารและเครื่องมือได้มากกว่าแน่นอนว่าหากการออกตรวจสอบ1ครั้งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือมากมายขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าภารกิจนั้นมีความซับซ้อนมากแค่ไหนและมีเพียงไม่กี่คนในสถาบันเท่านั้นที่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงได้และแน่นอนว่าคนผู้นั้นก็คือเจ้าหน้าที่มหามาตราไซโน่นั่นเองหากขนาดกระเป๋าเอกสารใหญ่เกินไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพกพาได้ทุกครั้งที่ไซโน่พกกระเป๋าเอกสารใบนี้ออกไปก็จะถูกสายตาของทุกคนจับจ้องและข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่มหามาตรากำลังจะออกไปปฏิบัติภารกิจก็จะแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สะดวกต่อการทำการตรวจสอบดังนั้นไซโน่จึงมักใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้และออกจากบ้านมือเปล่าแทนทั้งยังทำท่าทางเหมือนคนว่างงานเพื่อรอฉวยโอกาสตอนที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวหรือจะพกกระเป๋าเอกสารใบนี้ไปพักผ่อนที่ร้านเหล้าและนั่งทำตัวชิวๆเล่นๆเกมไอ้เหี้ยนั่งทำตัวชิวๆแล้วก็เล่นเกมกล7อัจฉริยะสักครึ่งวันเพื่อให้อีกฝ่ายตรงข้ามเหนื่อยหน่ายต่อการเฝ้าสังเกตการพอนานวันเข้ากระเป๋าเอกสารใบนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าช่วงเวลาทำงานที่แสนเอื้อระเหยลอยชายของเจ้าหน้าที่มหามาตราไปโดยปริยายdescription มันยาวดีนะแต่ฮาสุดคือไอ้เหี้ยพกกระเป๋าเหี้ยนี่แล้วไปนั่งดวลไพ่อะไรชิบหายเซโน่ยังไม่เล่นสักมุกเหรอจบเควสแล้วนะ最近妙なことが起きてな。とある商人が砂漠の旅行パックのお金を回収しに来たんだが、いきなり。いや。請求を出してきた。ドリ。借金した覚えはないし、金額もはるかに市場価格を上回っていたから、挑発行為。いやドリドン行。お前ら何か心当たりないか。そこは。เอาเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยไปเถอะนะเรื่องบางเรื่องถึงจะรู้แต่ก็เหยียบไว้ดีกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าแต่ร้านนี้มีของขายปะไม่มีโอเคหน้าร้านเหมือนมีของขายแต่ไม่มีเซโน่มึงจบเควสแล้วมึงไม่เล่นมุกจริงเหรอเอ้ยผมก็นึกว่ามันเริ่มเล่นมุกควายตั้งแต่ในเควสนี้แล้วซะอีกปรากฏไม่ได้เล่นเว้ยแสดงว่ามันคงไปเล่นตอนตู้มันมาแล้วบอกว่าช่วงแบบแนะนำตัวละครผ่านแบบหน้าเว็บหรือหน้าเพจอะไรงี้แน่เลยว่ะมันไม่ได้เล่นในเควสนี้เลยเควสแม่งเนื้อหาจริงจังมากแต่ก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันไม่ได้แย่นะแต่มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะเอาเป็นว่าไอ้ที่ผมจะพูดก็ขอแบบพูดสั้นๆแล้วกันมันจะได้ไม่กินเวลาคลิปเยอะก็เป็นว่าสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของเควสนี้เกี่ยวกับโครงเรื่องราวเกี่ยวกับสตอรี่เนื้อเรื่องของเควสตำนานของไซโน่ว่าเนื้อหามันเป็นมาเป็นไปอย่างนี้ประมาณนี้มีปมอย่างนี้พอเฉลยปมแล้วก็คลี่คลายปมด้วยวิธีนี้จนนำมาซึ่งตอนจบแบบนี้ตามเนื้อเรื่องอย่างที่เราได้ดูกันไปทั้งหมด2พาร์ทเนาะก็ ผมขอพูดสั้นๆแค่ว่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญก็จริงเพราะว่าแน่นอนขึ้นชื่อว่าการทำในสิ่งที่ถูกที่ควรน่ะมันเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการประนีประนอมการอลุ่มอล่วยการถอยคนละตาเอ๊ะต้าวเฉยการถอยคนละก้าวการถอยคนละก้าวก็สำคัญคุณอาจจะคิดว่ามั่นใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เส้นทางที่คุณกำลังเลือกเดินอยู่เนี่ยมันถูกต้อง
สมบูรณ์หรืออย่างน้อยก็ถูกต้องที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วแต่ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่าการประนีประนอมอลุ่มอล่วยเนี่ยการเห็นอกเห็นใจหรือการทำความเข้าใจอีกฝ่ายถึงแม้เราจะรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายที่ผิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะขอฝากไว้ด้วยอ่ะโอเคเพราะงั้นสำหรับคลิปนี้กับเควสตำนานของสีโนเจ้าหน้าที่มหามาตราที่เต็มไปด้วยมุกควายและติดการดูเอลก็ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ตั้งใจมาดูและหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอาคุณภาพของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้าว่าดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและช่องผมกันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อๆไปในอีเวนต์ซึ่งมันเข้ามาแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้เล่นซึ่งนั่นก็คือน้องเห็ดกลับมาแล้ว